ขอโทษนะครับเพื่อนๆครับขอโทษจริงๆนะครับที่อาจจะต้องเป็นมื้ออาหารอีกสักหนึ่งมื้อเช้ากินหอยกลางวันกินเนื้อพอผมรู้ชื่อเมืองว่าจะได้มาที่เนี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่าจะไปไหนพี่นอกจากกินพอมาสุสกาปุ๊บเนื้อเลยใช่ไหมพี่แบบลงมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราคงได้กินเนื้อจากเมืองนี้แหละโอ้โหแน่นอนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็เป็นแบบ beef lover นะมาถึงเมืองนี้ก็ต้องได้ชิมยูเป็น beef lover ป่ะโหมากสายเนื้อสายแข็งด้วยสายเนื้อลายเนื้อลายเนื้อฝุดๆไปเลยถ้าเกิดว่าเรามาตามร้านที่เป็นร้านแบบดีๆหรือว่าเป็นร้านที่เป็นร้านต้นตำรับเขาก็จะมีคนที่ใส่ชุดอย่างเงี้ยใช่มาบริการเราทำให้เพราะวิธีการทำสุกี้ยากิให้อร่อยเนี่ยยากก็ยากเหมือนกันจริงเพราะเราทำเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบตามขั้นตามตอนเนาะเหมือนความสุกของเนื้อมันไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเขาจะทำให้เลยเขาทำให้ดูนะครับเพื่อนๆก็คือเขาจะเอาเนื้อลงไปปุ๊บไฟมันก็ยังแบบอุ่นพอดียังไม่ร้อนมากแล้วก็ใส่น้ำตาลซอยซอสแล้วก็จะเป็นซอยซอสอันนี้คือวิธีการทำแบบดั้งเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการเร็วแบบที่เรากินซุกี้ยากิธรรมดาที่เป็นแบบรวดเร็วแล้วเนี่ยคือมันเป็นน้ำซุปดำมาแล้วที่เขาปรุงมาแล้วใส่มาใส่ปุ๊บใส่ผักใส่เสร็จแล้วปุ๊บค่อยเอาเนื้อลงไปจุ่มๆควานๆอันนั้นคืออีกแบบไม่ใช่ออริจินอลไม่ใช่ออริจินอลแต่ถ้าเป็นออริจินอลคือต้องเป็นแบบนี้เลยแรกนะเพื่อนๆเขาจะไม่กินกับผักไม่กินกับอะไรทั้งนั้นจะชิมแต่เนื้ออย่างเดียวโอลี่เนื้อใช่ให้รู้ว่าแบบรสชาติของเนื้อมัตสึสกะแท้มาถึงเมืองแล้วเนี่ยยังไงชิ้นนี้อย่างกับผ้าห่มเลยนะใหญ่มากแล้วนะครับ2 3หืออะไรหืมนุ่มมากเลยหืมหอมมากหอมมากแล้วเนื้อมันนุ่มมากเลยหรอดีใช่มั้ยแกรักฉันเลยใช่มั้ยตาพี่บ้างใครชอบกินเนื้อนะแล้วมาแล้วไม่อร่อยนะจริงให้เตะเลยจริงให้เตะตูด18ทีเลยทีก็แหละมันแบบโอ้เพื่อนมันเกินบรรยายจริงนะคืออร่อยมากเลยอ่ะไม่มีคำว่าเหนียวไม่มีคำว่าอะไรเลยจริงจริงมันบ้าไปแล้วอ่ะก็คือบางคนแบบเฮ้ยกินเขาไม่ได้ไงอ่ะข้าวไข่หรือเปล่าไม่มีทางเลยอร่อยมากหวานฟุดเดี๋ยวพวกเราสองคนนะขอตัวสักครึ่งชั่วโมงนะปาร์ตี้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองมัตสึสกะกันถูกต้องนะครับแต่ถ้าจ่าย20,000นี่นะได้อีกชุดมั้ยพี่จะพร้อมจ่ายนะท่านสบายมากเลยเรียกใหม่เอาเลยขออีกนะเดี๋ยวว่ากัน